ใช่ครับวันนี้ได้รับรางวัล Thailand School Star ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทาง GQ มอบรางวัลนี้ให้กับให้ในงาน GQ Thailand ครับผมก็ดีใจมากครับรู้สึกก็รับเกียรติสุดๆเลยเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆช่วงนี้เหมือนเดินสายรับรางวัลอะไรค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับใช่ครับใช่ครับเดือนที่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเดือนที่แล้วน่าจะ3รางวัลเดือนนี้ก็อันนี้เป็นรางวัลอีกรางวัลนึงที่รับในประเทศไทยก็ดีใจแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอีกเขาเรียกมันเป็นเหมือนกำลังใจและกันเป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันมีคนมองเห็นแล้วมันได้รับการยอมรับแล้วมันก็มีเหมือนเขาเรียกอะไรมันเป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจด้วยให้เราเหมือนตั้งใจทำงานเพื่อจะได้ไปมอบความสุขกับผู้คนเขาบอกว่าตอนนี้เราเดินสายรับรางวัลเลยไหมใช่ครับแล้วขอโทษเดินสายรับรางวัลทางไหนก็ดีใจครับดีใจอย่างที่บอกคือเขาเรียกอะไรเขาให้เกียรติให้รางวัลเราก็อยากไปเราอยากรับรางวัลแล้วจริงๆทุกๆรางวัลที่มีโอกาสได้รับมาก่อนหน้านี้ด้วยผมก็อยากไปรับรางวัลด้วยตัวเองตลอดแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่ผมแบบจัดการกับคิวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานรับรางวัลมากขึ้นเหมือนแฟนเหมือนทำแบบตู้ให้รางวัลเราอะใส่เอารางวัลเราไปใส่มาใส่ตู้เลยใช่ใช่ผมไปกดไลฟ์มาเหมือนกันผมรู้สึกว่าแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวผมเองคือเดี๋ยวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ออฟฟิศก็ตามเดี๋ยวผมก็คงจะหามุมที่แบบวางรางวัลที่มันแบบน่าภูมิใจพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำเป็นกราฟิกให้ก่อนก็ดูเป็นไอเดียดีครับของจริงเต็มตู้หรือยังเต็มตู้ไปเลยตอนนี้ไม่มีตู้ครับตอนนี้ทำอยู่มันทำตู้อยู่แต่รางวัลเราเก็บไว้เป็นอย่างดีครับผมแล้วทำตู้ใหญ่ขนาดไหนอะไว้ถ้าเดินสายรับรางวัลเยอะขนาดนี้ผมว่าอาจจะมีที่บ้านตู้นึงที่ออฟฟิศตู้นึงเลยน่าจะโอเคแล้วแบบเมื่อกี้เรื่องน่ายินดีได้รับรางวัลแล้วอะปีนี้จะให้จริงๆมีที่ให้รางวัลตัวเองไปแล้วจริงๆก็ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสเหมือนซื้อรถยนต์คันใหม่ให้ตัวเองคือไม่ได้ซื้อรถยนต์ให้ตัวเองนานมากแล้วซื้อคันแรกนี่คือเมื่อประมาณแบบปีหนึ่งเลยอ่ะประมาณแบบ5-6ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เหมือนได้ซื้อคันใหม่ตัวเองก็รู้สึกว่านั่นเป็นรางวัลให้ตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองไปด้วยแล้วรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ครับใช้ได้เหมือนกันใหญ่ประมาณนึงก็ฟรีไปเหมือนกันก็ต้องการทำงานต่อที่ต่องานได้ครับต่องานได้ปลายปีหน้าปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าตอนนี้ก็จริงๆค่อนข้างแน่นๆเลยครับจริงๆปีหน้ามันก็มีเรื่องของผลงานเพลงที่เราได้วางไว้แล้วด้วยเป็นเรื่องทัวร์แฟนมิตติ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเที่ยวปีหน้าสำหรับคนที่คิดถึงผลงานการแสดงก็คิดว่าน่าจะมีผลงานที่จะถ่ายทำในปีหน้าให้ได้ดูกันแต่คงจะถ่ายปีหน้าคนจะได้ดูปี25อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทำไปอีกใช่ใช่เป็นข้ามปีเลยหรอใช่ครับก็จริงๆปี25ก็มีบางงานที่เริ่มคุยกันแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรผมตื่นเต้นที่จะทำและน่าสนุกมากๆมีงานทั้งในไทยและก็งานที่ทำกับต่างประเทศด้วยครับแล้วปีหน้ามีเยอะไหมคะไลฟ์เยอะครับคิดว่าเยอะกว่าปีนี้ครับจากที่เห็นแบบตารางหรือว่าเห็นคิวแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าปีหน้าน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายที่เลยแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปทัวร์ที่มันแบบอาจจะไกลออกจากเอเชียไปด้วยอะไรเงี้ยกำลังมองหาโอกาสอยู่แสดงว่าปีหน้าก็คือทุ่มเทกับการทำงานเช่นกันครับปีหน้าครับก็เรื่องการทำงานเราเต็มที่อยู่แล้วเป็นช่วงเวลาของการทำงานครับอายุ26นะแต่ว่าก็คิดว่าปีหน้าก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีเวลาที่จะได้กลับมาดูแลเหมือนรูปร่างหรือว่ามีเวลาให้กับการออกกำลังกายหรือกีฬามากขึ้นรู้สึกทางเกินจากกีฬาเหลือเกินอยากกลับไปเตะบอลอยากกลับไปต่อยมวยเยอะๆอะไรก็วันก่อนเราก็ไปเตะบอลกับเพื่อนมาเพื่อนกราฟผมออกเลยครับผมลงสามวันนี้ผมก็มานั่งแล้วผมว่าเปลี่ยนตัวบ่อยมากเปลี่ยนตัวบ่อยมากบ่อยแค่นั้นครับช่วงนี้แต่เดี๋ยวจะกลับมาครับเดี๋ยวไบจะกลับมาแน่นอนครับไบที่เป็นนักกีฬาตอนนี้ไบเป็นนักทำงานเราก็แบบอ่านพาร์ทคอนเสิร์ตด้วยเราก็ตามใจเพื่อนเราหน้าดูเหมือนกันนะใช่ใช่ตามใจเลยครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นงานของเขาเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะง่ายๆเราอยากจะไปช่วยเขาอยากจะไปเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะไปสร้างความสุขให้เขาเลยก็เป็นแฟนของเขาเลยครับก็ตั้งใจครับตั้งใจเพื่อนเรามากครับจริงๆเหมือนชิมพักผ่อนหรือว่ายิ่งแบบว่างานหนักเลยที่ไปงานที่มาก็ไม่หนักนะครับผมว่าผมชอบร้องมาทำเพลงเลยครับก็ไปร้องเพลงก็มีความสุขดีแฟนๆกับก็น่ารักให้การตอบรับดีแล้วก็จริงๆการไปเตะบอลกับเพื่อนๆก็เขาเรียกอะไรมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบดกระชับมิกมากกว่าก็ทุกคนก็เหมือนมาเอ็นจอยกันไม่ได้มีใครแบบโอ้โหวิ่งไล่จริงจังกันคือเตะกัน15นาทีนะ30นาทีไม่มีการฟาวล์กันเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนเล่นกันแบบว่ามิตรภาพสุดๆครับยังไงไปจะชวนกลับมาบ้างคะครับต้องรอดูครับแต่ว่าสนุกแน่นอนครับงานผมก็คือเขาเรียกอะไรตอนนี้ก็ขายตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ซ้อมดนตรีเราซ้อมดนตรีหนักมากเราซ้อมโชว์หนักมากอะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกคนได้มีความสุขกันในงานแฟนมิตติ้งนี้แน่นอนมันจะเป็นที่แบบไหนครับเป็นจริงๆมันชื่องานโฮมปาร์ตี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะมีความอบอุ่นสบายๆแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรเหมือนว่าสำหรับงานนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่เหมือนไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นมีหลายอย่างกันเช่นอะไรนะคะก็ไม่รอดูครับ
คอยได้ไหมอะไรมีเกสมีเกสแน่นอนครับมีเกสหลายคนครับเราจะชวนกราฟไปไหมชวนลงคืนไหมทีนี้เพิ่งจะถามเมื่อกี้มีคนที่จริงๆมีเกสที่ไม่เคยร่วมขึ้นเวทีกับผมมาก่อนมาลองดูแต่ว่าเคยร่วมงานไม่แน่ใจมีเกสผู้หญิงไหมคะเกสผู้หญิงมีครับแต่เราเป็นพี่เดียวหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่มันก็จะอยู่ในคอนเซ็ปต์ของปาร์ตี้แน่นอนครับจะลองดูแล้วมีธีมไหมอ่ะมีแบบว่าอยากให้เป็นการแต่งตัวเหรอจริงๆผมว่าพอเป็นงานโฮมปาร์ตี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายก็คิดซะว่าได้ชุดนอนก็ได้ไม่ติดเลยแฮปปี้อ่ะอยากเห็นแล้วก็ต้องมาด้วยเสื้อแอปโทรสิได้เลยครับแอปโทรไปดิที่บ้านที่แทนจะแบบอยากจะไปแบบว่าคุณกินปอนมันคุณกินต้องมาก็จริงๆถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไปคืออาศัยช่วงที่เบอร์เบอรี่เขาชวนไปดูลอนดอนไฟชั่นวีคครับถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวก็จะไปดูบอลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปเที่ยวเองจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าปีหน้าก็จริงๆมีถามที่เหมือนกันว่าแบบผมสามารถแบบหายไปสัก10วันไปไกลๆได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มี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 เพราะเราต้องการทำงานวันไปครับได้มากสุดกี่วันผมไม่รู้เลยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมกรานี้ก็อาจจะมีแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศอาจจะยากอยู่ครับเพราะงานค่อนข้างแน่นแต่ถ้าสมมติว่าไปงานแล้วมีโอกาสแวะก็จะแวะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอาศัยเที่ยวตอนทำงานมากกว่าครับเหมือนเนี่ยปีล่าสุดก็ที่ได้พาแม่เที่ยวก็ต้องขอบคุณงานทุกงานที่ให้ผมได้ไปต่างประเทศผมก็พาแม่ไปเที่ยวด้วยกันอ่ะโอเคขอบคุณมากครับมาเป็นตัวแทนไปปั่นที่ใหม่ไปเลยได้เลยครับครับผมก็ครับผม Merry Christmas and Happy New Year นะครับสำหรับช่วงเทศกาลเฟสทีฟแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่ไปเที่ยวนะครับขอให้ทุกคนมั่นหมายในการเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมหรือถ้าอยู่ที่บ้านขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวที่บ้านครับแล้วก็ในปีหน้านะครับ2567ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใครที่อยากที่จะทำอะไรสำเร็จในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทุกคนสำเร็จทุกๆอย่างที่คาดหวังกันไว้เลยครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่เรียกว่า The Best Ever ของทุกคนเลยสำหรับปีหน้าครับใครอินเตอร์นะครับ